บัดนี้มาต่ออยู่ในคลิปที่2น้องพลานอนอยู่ในคลิปที่2นี้แม่นอาจารย์ที่พามาต่ออยู่ในข้อที่4นั่นเองเนาะอยู่ในข้อที่4นี้เพิ่นว่าได้ใดน้องมาอ่านบ่นําคันเลยแล้วก็มาแก้เนาะข้อที่4มวลสารอะตอมของฮีโรแซนเท่ากับ 1.008 เนาะถามว่าฮีโรแซน1อะตอมจะมีมวลสารจักรราเวลานี้เนาะการซอกหาเนาะมวลสารกรัมนี่แม่นมวลสารอะตอมของธาตุมูลเนาะเท่ากับมวลสารธาตุมูล1อะตอมหารให้ 1.66 คูณ10กำลังลบ24ตัวนี้ต้องได้จื้อได้เท่าไหร่ต้องได้จื้อเนาะจื้อให้มันขึ้นใจละตัวนี้เนาะเวลานี้เนาะมวลสารของฮีโดรเซน1อะตอมเนาะจะเท่ากับอยู่มวลสารอะตอมฮีโดรเซนคูณ 1.66 คูณ10กำลังลบ24เนาะก็คือเนาะได้มาจากตัวนี้มวลสารอะตอมของธาตุมูล1อะตอมนี้มวลสารธาตุมูล1อะตอมนี้เนาะเท่ากับอยู่ตัวนี้คูณขึ้นมานี้เนาะเท่านั้นเนาะจึงได้มวลสารอะตอมของธาตุมูลธาตุมูลนั้นก็คือธาตุมูลฮีโดรเซนนี้เนาะธาตุมูลฮีโดรเซนนี้คูณ 1.66 คูณ10กำลังลบ24ตัวนี้ก็แม่นตัวนี้เวลานี้ก็ฮู้บ่ว่ามวลสารอะตอมฮีโดรเซนเท่าเท่าใดเอามาแทนใส่เลยเนาะฮู้เนาะเพิ่นให้มา 1.008 จึงได้ 1.008 คูณ 1.66 คูณ10กำลังลบ24เนาะฉะนั้นมวลสารเนาะฮีโดรเซน1อะตอมนี่มีอยู่เท่าไหร่เอาคูณกันเนาะเอานี่คูณกันออกอยู่ 1.67 คูณ10กำลังลบ24เนาะ24กรัมเด้อของนั้นเด้อ24กรัมเด้อตื่มใส่แน่เนาะตัวนี้นะ1.67 คูณ10กำลังลบ24กรัมเนาะแล้วต่อไปไปเบิ่งอยู่ในข้อที่5เนาะข้อที่5เพิ่นว่าจงซอกหามวลสารอะตอมของฮีอะนะของอิริดียมเนาะอิริดียมนี่สูตรของมันแม่นตัวนี้เนาะ IR เนาะจากข้อมูลต่อไปนี้ในนี้เพิ่นให้มาเนาะอิโซโทปแล้วก็มวลสารอิโซโทปแล้วก็ให้ส่วนห้อยอยู่ในธรรมชาติเนาะซึ่งว่าเนาะอยู่ในเบื้องต้นแล้วเนาะตัวที่1เนาะอิริดียมนี้เนาะให้อิโซโทปมาแม่น191และ193มี2อิโซโทปแล้วมวลสารอิโซโทปก็แม่นตามลำดับเนาะ191แล้วก็193เนาะ .00 นี้ส่วนห้อยในธรรมชาติส่วนห้อยในธรรมชาติเพิ่นก็ให้เนาะตัวที่ว่ามวลสาร191แล้วก็191นี่นะ .00 มีส่วนห้อยเนาะในธรรมชาติแม่น 37.3 เนาะแล้วตัวที่ว่ามวลสารอิโซโทปของอิริดียม193นี้เนาะแม่นส่วนห้อยในธรรมชาติ 62.7 เวลานี้เนาะการคิดไล่เนาะเพิ่นได้ซอกหาหยังมวลสารอะตอมเนาะอิงตามสูตรเนาะมวลสารอะตอมเนาะอะตอมสเลียนี้เท่ากับคุณบวกของอิโซโทปคูณให้ส่วนห้อยเนาะแล้วก็มาคูณให้กับมวลสารของอิโซโทปความหมายเนาะส่วนห้อยของอิโซโทปคูณมวลสารของอิโซโทปมาบวกกันนะเนาะเฮามีส่วนห้อยอยู่2นะอิโซโทปเขาก็แม่นเอาบวกกันทั้งสองแล้วมาหารให้ร้อยนี้เนาะมาเบิ่งเอามวลสารอะตอมของอิริดียมนี้เนาะเท่าจะได้เท่ากับเอาตัวนี้แหละมวลสารของอิโซโทปนี่เนาะกับส่วนห้อยและมาคิดไล่เนาะธมิดนี่แม่นเอาอยู่ในอิโซโทปที่มีมวลสาร191นี้เนาะคูณให้กับส่วนห้อยของมันก็แม่น 37.3 เนาะ .30 กับ .3 มันเดียวกันนั่นแหละเนาะส่วนให้เลยมาบวกคำว่าผลบวกคือแม่น2พจน์มาบวกกันถ้ามีอด3ก็แม่น
สามพจน์มาบวกกันเนาะที่เรียกว่าพจน์บวกหรือว่าพจน์รวมแล้วก็มาเบิ่งอยู่ในพจน์ที่สองนี่ก็แม่นได้มาจากเนาะมวลสารอิโซโตป193หรือว่า193นี้คูณนะครับส่วนห้อยของมันก็คือ 62.7 เนาะเวลานี้เราคิดไล่ออกมาเนาะเอาตัวเทิงคูณกันแล้วก็มาบวกกันนะครับโมดมหารให้100จึงได้อยู่เนาะอาจารย์คิดไล่ออกอยู่ 192.25 เนาะอันนี้คือมวลสารอะตอมของลิเดียมเนาะได้เลยเด้บ่ล่ะได้เลยเด้บ่ได้ยากกว่าใดเนาะเพียงแค่ชื่อสูตรของมันเนาะเวลานี้เนาะต่อป่ะนี่มวลสารอะตอมของลิเดียมนี้แม่นเนาะ 192.25 เนาะมวลสารอะตอมซาลีแหละเด้อเนาะเพราะว่ามวลสารเพิ่นให้แล้วมวลสารนี่เนาะอิโซโตปนี่มวลสารอะตอมซาลีของมันนั่นแหละเนาะเท่ากับ 192.25 นี้ไปต่อเบิ่งอยู่ในข้อที่6เนาะข้อที่6ในข้อที่6นี่แม่นมาอ่านคำถามนําอาจารย์เลยเด้อเนาะติดตามนําอาจารย์ได้เนาะข้อที่6เพิ่นว่าซิลิกซิออมเนาะหรือว่า SI เนี่ยพบอยู่ในธรรมชาติมีอยู่3อิโซโตปเพิ่นว่าในนั้นเนาะมีมวลสารอะตอมนี่เท่ากับอยู่ 27.977 28.977 และ29.974 อันนี้มันเพิ่นพบในธรรมชาติเนาะและคิดไล่เป็นส่วนห้อยมานี่นะจะได้อยู่92.21 4.7 และ 3.09 เนาะตามลำดับหมายความว่าเนาะอิโซโตปของซิลิกที่มีมวลสารอะตอม27นี้.977นี่เนาะแม่นมีส่วนห้อย 92.21 เนาะ 28.977 นี้ส่วนห้อยแม่น 4.7 และ29.974นี้ส่วนห้อยแมน 3.09 เพิ่นให้ซอกหายังมวลสารอะตอมเนาะมวลสารอะตอมเพิ่นให้มาแล้วแต่ให้ซอกมวลสารอะตอมซาลีมันนั่นแหละเนาะเพราะว่ามวลสารอะตอมเพิ่นให้มาแล้วนี่กับส่วนห้อยเนาะไปซอกหามวลสารอะตอมซาลีว่าซั่นซะเอาคำนึงถึงสูตรมวลสารอะตอมซาลีเนาะเท่ากับผลบวกของเปอร์เซ็นต์อิโซโตปหรือว่าส่วนห้อยอิโซโตปคูณมวลสารอิโซโตปมาส่วนให้100เนาะอยู่ในนี้มันมีอยู่3อิโซโตปแน่นอนต้องแม่นมี3พจน์ที่บวกกันเนาะมาเบิ่งเลยนี่เนาะอาจารย์กระแทนใส่เนาะมวลสารอะตอมซาลีเนาะเท่ากับผลบวกก็แม่นเอามันมีอยู่เนาะ3พจน์เนาะมาบวกกันเนาะมาเบิ่งอยู่ในส่วนที่1ก็คือเนาะ27เนาะ .977 นี้เป็นมวลสารแล้วก็มาคูณกับส่วนห้อยของมันอยู่ไสอยู่นี่92เนาะ .21 เนาะแล้วก็ตัวที่ว่าส่วนห้อยเนาะส่วนห้อยอิโซโตป 4.70 เนาะตามลำดับ 4.70 แม่น 28.977 มาคูณกันเนาะแล้วก็อยู่ในพจน์ที่3นี้มาสังเกตอยู่ในนี้เนาะส่วนห้อยของอิโซโตปที่มีมวลสาร29.947ก็เลยมาคูณกันเนาะ29.947คูณใน 3.09 ทั้งหมดนี่มาส่วนในห้อยเนาะอาจารย์ก็คิดไล่เนาะอยู่ในวงเล็บตัวภาคส่วนทั้งเบื้องทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลออกอยู่เท่านี้มาหารใน100เนาะแล้วก็มาบวกกันทั้งหมดมาหารใน100จะได้อยู่ 28.09 เนาะ 28.09 นี้จึงเป็นคำตอบของอะตอมมวลสารอะตอมซาลีของซิลิกเนาะซิลิกซิออมนี้แล้ววันนี้เนาะไปเบิ่งอยู่ในข้อที่7เนาะสำหรับข้อที่7นี้เนาะไปต่ออยู่ในคลิปต่อไปเนาะ